สวัสดีค่ะหมอฝ้ายเดอะเมจิกควีนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนายเอ็นเด็ดดวงค่ะวันนี้นะคะเราก็มาดูดวงกันอีกเช่นเคยค่ะกับเดือนนี้มีอะไรกับคนทั้ง7วันผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สามดาบปักหัวใจในแง่ดีก่อนในแง่ดีดีได้ยังไงนะเอาในแง่ดีแล้วกันค่ะคุณคือผู้พิชิตความเจ็บปวดตั้งแต่ต้นปีมางานเยอะงานหนักโอ้โหมีแต่เรื่องสะบักสะบอมทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะใครทำงานประจำแล้วได้เปลี่ยนงานแล้วถือว่าเราคือผู้พิชิตความเจ็บปวดค่ะนี่คือข้อดีสะบักสะบอมมาทั้งปีค่ะหลังจากนี้นะคะหมอไฟแนะนำว่าสะสมบุญหน่อยอาจจะเป็นการไปบริจาคเลือดก็ได้ทำบุญโรงศพโรงพยาบาลก็ได้นะคะเพื่อแก้เคล็ดกับสามดาบปักหัวใจเด่นที่สุดเนี่ยก็คือคุณคือผู้พิชิตความเจ็บปวดคุณสตรองมากค่ะผ่านมาได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นี่คุณเก่งมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวใจในเรื่องของการงานและการเงินมันผ่านมาหมดแล้วค่ะคนวันอาทิตย์ถือว่าเรารอดแล้วนะคะมาดูวันจันทร์กันบ้างดีกว่าค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่อนข้างสอบน่ารักมากค่ะไพ่7ถ้วยเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยมีเรื่องให้คิดค่ะคิดจินตนาการวางแผนอยากจะทำอะไรมากกว่า1อย่างสิ่งที่คุณทำอยู่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเพิ่มเติมความรู้คุณทำทันทีเลยค่ะทำได้เลยลุยได้เลยนะคะเพราะว่า7ถ้วยเนี่ยคือจินตนาการมาแรงมากอยากทำอะไรให้ลงมือทำเลยค่ะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงนะคะเดือนนี้เจออะไรสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารสี่ดาบทำไมมีแต่ไพ่แบบน่ารักมากเลยนะคะสี่ดาบคือคุณจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองอยู่ในภาวะจำยอมก็จริงค่ะแต่คุณต้องอดทนผ่านก้าวผ่านเดือนนี้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าดาบเนี่ยคือปัญหาและอุปสรรคแต่คุณยังไม่ได้โดนทิ่มเลยนะคะคุณแค่ต้องนิ่งให้ได้มากพอไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาใดๆคุณต้องนิ่งมีสติค่ะและสะสมบุญหน่อยเนี่ยนอนพนมมือแบบนี้ทำบุญโรงพยาบาลไปเลยค่ะหรือโรงศพก็ได้วัดเจ้ามูลก็มีนะคะเป็นการทำบุญโรงศพแบบ DIY คือเราสามารถที่จะเลือกโรงศพเองตกแต่งโรงศพเองและเราสามารถที่จะรีเควสได้ด้วยถ้ามีคนใช้โรงเราเขาจะส่งมาให้เราเป็นหน้าพร้อมกับสำลีอุจจมูกถ้าไม่ประสงค์ดูก็บอกเขาด้วยนิดนึงนะคะหมอฝ้ายนี่ภาพติดตาเลยค่ะวันนั้นเขาส่งมาคือติดตาเลยนั่นแหละค่ะคนวันอังคารนิ่งไว้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรให้ระวังความใจร้อนตัวเองมันจะเกิดข้อผิดพลาดและเกิดความผิดพลาดได้นิ่งเข้าไว้นะคะผู้ที่เกิดวันพุธค่ะเดือนนี้คุณจะเจออะไรใครโสดอยู่มีเกณฑ์ได้เจอความรักที่ดีเอาแล้วคนวันพุธนะคะเขารักเราเรารักเขาเรารักกันโดดเด่นในเรื่องความรักแน่นอนค่ะใครที่มีคู่อยู่แล้วเหมือนว่าไปไหนไปกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันมีความสุขร่วมกันอันนี้โดดเด่นเรื่องครอบครัวและความรักมากๆค่ะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆดีใจด้วยนะคะเดือนนี้มีแต่กำลังจิตกำลังใจความอุดมสมบูรณ์ผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะนี่เรียนมาแล้วให้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะเรียนมาแบบนี้แปลว่าคุณจะปลดภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินจะเบาบางลงค่ะถ้าใครปลดหนี้แล้วไม่มีหนี้แล้วคุณมีเกณฑ์เลยนะคะที่จะสร้างหนี้ใหม่ได้ค่ะเครดิตดีนี่อยากจะกู้ซื้อกู้สร้างกู้ผ่านแน่นอนค่ะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยเหมาะกับการหมุนเงินค่ะได้มาใช้ไปหรือถ้าคุณไม่ชอบเป็นหนี้ชอบใช้เงินสดคุณมีเกณฑ์ที่จะค้าขายดีมีเงินเข้าเจ้านายเก่าที่ทำงานเก่าๆจะวนเวียนกลับมา
แนะนำชักจูงให้ไปทำงานร่วมกันก็ได้นะคะถือว่าดีมากๆในเรื่องการเงินผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะนี่โอ้โหราชินีมาแล้วค่ะวันศุกร์นี้ Queen of Art เลยนะคะเดือนนี้คุณจะได้เจอลูกค้าที่น่ารักพร้อมซัพพอร์ตพร้อมสนับสนุนคุณทุกด้านค่ะใครเกิดวันศุกร์แล้วทำเกี่ยวกับความสวยงามพอดีเนี่ยบอกเลยว่าลูกค้าเข้างานเข้าดวงนาลีอุปถัมภ์รวมไปถึงคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากผู้หญิงขาวอวบด้วยแหมเดือนนี้ถูกหวยได้นะคะมีโชคใหญ่ได้ด้วยนะคะจากผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นซื้อลอตเตอรี่จากผู้หญิงนะคะขาวอวบเข้าไว้ได้แน่นอนค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์วันสุดท้ายค่ะได้ไพ่ดีเช่นกันค่ะเป็นไพ่1ดาบฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะคุณมีโอกาสได้สะสางงานเก่าให้เรียบร้อยหรือเอางานเก่ามารีโนเวทปัดฝุ่นแล้วเริ่มใหม่ทำใหม่ค่ะมีช่อมะกอกเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะมีมงกุฎเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้ใหญ่เมตตาถือว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยดวงมาแล้วนะคะงานเงินบุกลุยสู้เท่านั้นค่ะดีมากๆแน่นอนเดือนนี้เด่นเรื่องงานนี่เผลอแป๊บเดียวนะคะเราก็ก้าวเข้าสู่ปลายปีแล้วค่ะบางคนเนี่ยวางแผนทำอะไรไว้แต่ยังไม่ได้ทำสักทีหนึ่งนะคะหมอไฟแนะนำว่าอยากทำอะไรให้ทำทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือแม้กระทั่งการเรียนเพิ่มการออกกำลังกายทำได้หมดเลยค่ะหมอไฟสนับสนุนเลยนะคะแต่ว่าคนเกิดวันอาทิตย์วันอังคารที่มีดาบเยอะหน่อยเนี่ยทำสวยก็ได้นะคะทำจมูกทำอะไรทำบุญได้ชาติหน้าทำหน้าได้ชาตินี้นะคะเออ เจอกันใหม่นะคะในคอนเทนต์หน้าสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ